ั้งก่อนติดใจไปนะฮะกับเมนูของหลักปรัชญาครั้งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีค่ะมีที่ลูกค้าที่แน่นทุกคอนทุกวันเลยมันจะแน่นในช่วงค่ำๆไหมใช่ค่ะตั้งแต่หกโมงถึงประมาณสี่ทุ่มค่ะปิดที่นี่ปิดกี่โมงครัวปิดสี่ทุ่มครึ่งค่ะอ๋อแต่ว่านั่งชิวๆต่อได้ใช่ค่ะมีดื่มๆไหมน้อยค่ะจะเน้นไปทางอาหารมากกว่าครับผมนะฮะวันนี้ก็เน้นอาหารเหมือนกันในช่วงของแอคเนซี่จานเด็ดนะครับวันนี้พี่แหม่มจะจัดจานเด็ดให้กับเรานะครับเป็นจานดีครับเป็นสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้อาราเบียต้านะคะจะเป็นเหมือนกับว่าผัดมะเขือเทศสดนะคะอืมนี่พี่ใช้เบอร์3ใช้เบอร์3ของ NAC นะครับพร้อมไหมพี่พร้อมค่ะครับจัดการเลยครับพี่ค่ะอันนี้เราจะใช้ที่หนึ่งก็ประมาณ100กรัมนะคะนะคะจานนี้สปาเกตตี้อาราเบียต้าค่ะ wow. จากลาฟอนตาน่านะคะถนนราชมังคาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในช่วงอันเยซี่จานนี้เด็ดค่ะเมื่อกี้แอบไปชิมแล้วนะฮะต้องบอกว่ารสชาติเบสิกแต่ได้ความมันสำหรับสปาเกตตี้อาราเบียต้าเป็นจานที่ลูกค้ามาต้องสั่งไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าคนไทยนะคะก็จะชอบเพราะว่าเขาจะได้รสชาติของเส้นเน้นๆเลยค่ะแล้วเมนูอื่นๆนะครับที่ร้านนี้แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ก็จะเป็นสปาเกตตี้ซีฟู้ดนะคะค่ะลูกค้าจะชอบมากพิซซ่ามีไหมพิซซ่าก็จะเป็นพิซซ่าทุกหน้านะคะที่นี่ขายดีหมดเพราะว่าเราเอาแป้งมาจากอิตาลีโดยตรงครับผมนะก็เปิดทุกวันใช่ค่ะถือว่าหลายคนอยากจะโทรมาสำรองที่นั่งหรือว่าสอบถามเส้นทางเนี่ยโทรมาเบอร์ไหนครับจะโทรเข้าที่ร้านก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรหาแหม่มก็ได้นะคะเบอร์ของแหม่มนะคะจะเป็น0866592080นะคะถ้าเป็นเบอร์ที่ร้านนะคะก็จะเป็น0532070091ค่ะรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่เด็ดจริงไม่กลับมาอีกหนึ่งรอบนะฮะกับช่วงเวลาของแอคเนซี่จานที่เด็ดนะครับจากร้านลาฟอนทานะครับขอบคุณพี่แหม่มมากนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณแอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าจากพระราชวังบุเรงนอนนะครับเราเห็นแต่ไกลๆขับมาไม่เกิน10นาทีนะครับเราเห็นพระนอนองค์ใหญ่เขาบอกที่นี่เน้นความใหญ่สุดมีดีที่ใหญ่นะครับเป็นพระนอนที่เพิ่งจะสร้างในปี2545หรือว่าถ้านับตอนนี้ก็15ปีที่ผ่านมานะครับชื่อว่าพระนอนนองดาวจีมยตะเลียงนะครับก็ต้องบอกว่าความยาวของพระนอนองค์นี้ประมาณสัก250ฟุตอย่างที่บอกครับว่าเน้นที่ใหญ่แล้วก็บิ๊กบึ้มมากสำหรับพระนอนนี้ครับใกล้ๆจะเป็นเจดีย์ชเวตะเลียงนะครับที่โอ้โหต้องบอกว่าใหญ่มากแต่อยู่ในร่มนะครับอันนี้อยู่กลางแจ้งครับเดี๋ยวไปดูกันครับ